สวัสดีครับพอดีผ่านมาแถวนี้เห็นต้นอะไรอยู่อันนี้เป็นพิษณุโลกนะครับเขตรอบๆเมืองไอ้ต้นนี้เห็นแล้วก็น่าจะรู้นะครับเป็นอะไรนี่ต้นมังคุดนะครับที่ปลูกตามบ้านนะครับเป็นต้นที่ต้นพันธุ์ที่ตอนมาแบบธรรมชาติปล่อยทำให้ธรรมชาติครับไม่ได้บำรุงอะไรนะมังคุดต้นก็ประมาณ4 เมตร5-6 เมตร8 เมตรได้ครับประมาณนี้เนี่ยต้นจะอยู่ต้นมักมาดูต้นมังคุดเออมันมีเยอะมันเก็บไปเยอะแล้วเออถ่ายคันใดเขารู้ว่าพี่โลกเราก็มีมังคุดฮะเรียกไข่เอามันเรียกไข่เอ๊ะมาขอดูต้นมังคุดบ้านเรามันไม่มีต้นมังคุดไปกี่บ้านกี่หลังอ่ะโอ้โหลูกมันไม่ค่อยใหญ่เนาะลูกมันไม่ค่อยใหญ่ไปเนี่ยน้ำมันนั่นนะเราเออต้นทุเรียนยังลูกมันใหญ่เลยเออของน้าเปาเนาะเป็นหมอนท้องเหรอไอ้หลงหรือเป็นงาเนื้อมันนะเออกินเหมือนลงรับแร้เหรอเหมือนเออเหมือนเลยเออไม่ตึงเลยละเป็นหลงมังพยอมไปแล้วหลงมังพยอมไปแล้วเออได้กินเรียบร้อยไปแล้วเออนี่ปลูกกี่ปีแล้ววะหลายปีแล้วต้นอะไรต้อนเหรอเป็นต้นฮะกิ่งตอฮะต้นเลยปลูกเม็ดนะเออจะมาซื้อต้นไม้อ๋อต้นน่าจะเป็นต้นที่เขาต่อจับปลาจีนไงฮะซื้อมาจากปลาจีนซื้อมาจากปลาจีนเออก่อนไปเอาต้นไม้ที่ปลาจีนนะเที่ยวนะโอ้โหเอามาหลายปีแล้วนะเป็น10 ปีแล้วเออก่อนไม่ได้ใจใส่มันไงเออมันก็ออกเลยได้เนาะลูกมันปีแล้วเนี่ยมันมีลูกแล้วอ๋อมีลูกมา3 ปีแล้วมีนี่ลูกมันเล็กแล้วลูกเยอะแต่ลูกเล็กเออแล้วลูกเอ้ยมันแล้วน้ำมันยังดีกว่าปีนี้ใช่ไหมแล้วฝนปีนี้ฝนไม่ตกอ่ะลูกใส่แกงเนาะมันไปแล้วอ่ะอันนี้ถ้าก็ลูกมะนาวลูกมะนาวแป้นนะโอ้แต่เห็นดอกมันน่ะเต็มสระนะเออแต่มันในแล้วมาอดน้ำนี่แหละเออมันแตกใบอ่อนไปแล้วด้วยอ่ะไม่นานแล้วมั้งแตกใบอ่อนแล้วไม่ดีแล้วเออกินได้กินกี่ลูกครับทุเรียนน้ำเปล่าอ่ะ8 ลูกโอ้โหมันก็ดอกมันเยอะแต่มันฉลาดเยอะฉลาดตอนที่พี่ดอกมาถ่ายนั่นตัวแวนดอกนะมาถ่ายต้นมังคุดถ่ายต้นมังคุดถ่ายไปไหมไปดูถ่ายให้คนอื่นเขาดูบ้านไอ้ต้นนะไอ้ต้นขาไปดูเต้มันตายมันมีลูกจะมดลูกยักษ์ก็ไม่รู้เอาบ้านมันมีด้วยหรือมีมันไม่บอกกับบ้านมันปลูกอ่ะปลูกแต่บอกปลูกแต่ไม่ยงขายไงที่ไปปลูกมีบ้านมันน่ะลุงที่จะทำปลูกเพราะว่ามีลูกก่อนนี่ก่อนอืมแล้วก็มีลูกแล้วเพราะโคนทิ้งไปแล้วไงอ้าวติดบ้านเขาอ๋อเมื่อก่อนบ้านมันไม่ถึงไปแล้วไม่ถึงต้นไม้แล้วนะมีบ้านเยอะไปเรื่อยอ่ะ